วรรณอุทยานแพะเมืองผีตั้งอยู่ในท้องที่ของ3ตำบลคือตำบลแม่หลายตำบลน้ำชำตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ไม่มีผู้ใดทราบประวัติเป็นที่แน่นอนในสมัยโบราณเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านตำบลทุ่งโฮงและใกล้เคียงให้ความนับถือมากเพราะเพียงเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาวรรณอุทยานแพะเมืองผีมีสภาพเป็นป่าบนที่ราบลอนคลื่นบริเวณรอบนอกมีความลาดเทของพื้นที่น้อยบริเวณที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือแพะเมืองผีคำว่าแพะหมายถึงป่าละเมาะและคำว่าเมืองผีหมายถึงความเงียบเหงาเหมือนเมืองผีเป็นพื้นที่เนินเขาซึ่งสูงกว่าส่วนอื่นเกิดจากการพังทลายโดยการกัดเซาะตามธรรมชาติโดยกระแสน้ำเป็นเวลานานทำให้พื้นที่บางส่วนเป็นที่สูงต่ำสลับกันไปหน้าผาและเสาดินมีรูปทรงแตกต่างกันกินพื้นที่ประมาณ5ไร่บริเวณ2ฝั่งของขุนห้วยก่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเยี่ยมชมภูมิประเทศอันแปลกตาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีส่วนพื้นที่ที่เป็นป่าไม้เป็นป่าเต็งรังอีกด้วย